โอ้โหสองเท้าเลยไปหนีมีเฮ้ยเฮ้ยข้าวหลังฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนฉีดแล้วเดี๋ยววันนี้จะทดสอบความฉลาดของลูกแมวว่าฉลาดหรือเปล่าฮึบนี่ใส่กำแพงนะให้ดูความพิเศษของลิซ่านะครับโอ้โหเป็นไงล่ะนี่คือวิธีการหนีออกจากกรงนะฮะยังไงจะทำยังไงนี่โอ้โหมันซ่าจริงๆเลยยังไงลองเซ่ยังไงโอ้กิจกรรมได้นะเนี่ยลิซ่ามานี่ลูกไปแย่งแม่แฮปปี้เล่นแหละแฮปปี้บอกว่ามาแย่งแม่เล่นทำไมแม่ชอบลิปปิ้นนะเคยฟังไหมในลิปปิ้นน่ะลิปปิ้นน่ะไปนะจักรยานกันมาจักรยานกันดูตัวแสบดูตัวแสบครับมองหาทางอยู่มองหาทางออกอยู่เอ๊ยยังไงดียังไงดีฮึบใช้พลังเอาใหม่อีกทีนึงดึงฮึบนะไม่ได้โดนเพื่อนดึงไว้จะออกไปไหนมานี่จะออกไปไหนลิซ่าอย่าออกไปได้มันอันตรายลิซ่าบอกฉันจะต้องไปสู้กับไททันให้ได้ฉันจะต้องออกจากเมืองนี้ฉันจะไปฆ่าไททันไอ้พวกมันนั่นคือไททันอย่าไปเลยเดี๋ยวก็โดนกินหรอกฉันจะไปซับคอไททันเพราะว่าฉันคือฮีโร่ของหมู่บ้านนี้อีกทีหนึ่งวัดไม่ได้แล้วหมดแรงแล้วจับไปเลยลิซ่าอย่าไปอย่าไปเลยลิซ่าไปฉันจะไปฉันสกาวก่อนฉันจะไปสู่โลกภายนอกที่แสนกว้างใหญ่เพราะฉันคือลิซ่าไงล่ะเย้ออกมาแล้วไอ้พวกไททันมานี่ไอ้ไททันตัวเล็กแม่ฉันเองจัดการเลยข้างนอกอันตรายนะตามแม่มาเดี๋ยวแม่จะพาไปลุยสู่โลกกว้างมาเลยนี่อาวุธใหม่ลิปปิ้นนี่เองใหม่แบงๆชื่ออะไรลิปบอนแต่เรามีลิปปิ้นแฮปปี้ขาทำไรคะจะวัดเอวเหรอเอาวัดเอวให้หนูหน่อยนี่มีเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องอันนี้เรื่องหรอเกินไปแล้วลิซ่าไม่มีหมอนกระโดดได้หรอเกินไปแล้วนี่มันแมวอะไรเนี่ยฮะมีไททันสัตว์ประหลาดอยู่นะอย่าไปลิซ่าพอก่อนใจเย็นพวกเรามาห้ามลิซ่าหน่อยลิซ่าจะออกไปเสี่ยงอันตรายไม่ได้อย่าไปเลยลิซ่าพวกเราขอร้องอย่าเดี๋ยวจะโดนกินเราเดี๋ยวไททันจะกัดคอแล้วต้องเก็บสะสมประสบการณ์ก่อนไว้ออกไปลิซ่าอย่าฉันจะฆ่าเธอเลยลิซ่าอย่าโอ้โหเรียบร้อยสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่าครับวันนี้นะครับผมได้ชาเลนจ์ใหม่มานะครับผมจากประเทศเกาหลีใต้มีบททดสอบเกี่ยวกับแมวว่าตัวไหนฉลาดแล้วก็ตัวไหนฉลาดมากแล้วก็ตัวไหนปกติเขาว่ากันว่าถ้าแมวตัวไหนเท้ายันกำแพงแปลว่าแมวตัวนั้นฉลาดแต่ถ้าตัวไหนที่เหลวติดกำแพงแปลว่าไม่ฉลาดก็วิธีการทดสอบง่ายๆนะครับก็คือว่าหาผนังหรือว่ากระจกก็ได้เราก็จะเอาแมวนะครับผมมาวางใกล้กระจกนะฮะถ้าสมมติว่าแมวตัวไหนนะครับผมใช้เท้านะฮะยันไว้กำแพงไว้เนี่ยถือว่าฉลาดหรือว่าถ้าฉลาดกว่านั้นก็คือจะใช้เท้าข้างล่างด้วยแต่ส่วนตัวไหนที่แบบว่าไม่ฉลาดก็จะไม่ทำนะฮะอย่างตัวนี้อ่ะทดสอบกันเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้เฮียนบินนะครับผมเฮียนบินนะครับอะไรอ่ะฉลาดป่ะคะ1 2 3ไอ้แกตัวอีกที1 2 3
โอเคปกติโลซี่ค่ะทดสอบสิมาเฮ้ยโอเคยันอยู่ฮึบฮึบไอ้ยะอีกทีหนึ่งเผื่อฟุกฉลาดนั่นเนี่ยเราอ่ะฮะฮึบลิซ่าแกล้งป่ะง่วงอยู่ป่ะเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะให้ลูกแมวนะครับผมนอนพักผ่อนกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบตัวพ่อทั้งสองตัวนะครับที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับผมตามเลยครับแม็กกี้ครับนายแม็กกี้ครับมาทดสอบสิฉลาดหรือเปล่ากำแพงนี้แล้วกันมาหนึ่งสองสามว้าวฉลาดมากพี่ชีพี่ชีครับกินขนมเปากินขนมเปากินขนมเปาครับทำไมอ่ะชีเป็นไรลูกนี่ชีงอนเหรอหรือว่าง่วงนะดูหน้าดิไม่ได้ให้เข้าบ้านนานแล้วน่าจะงอนอยู่ตอนนี้ต้องไปทำหมันก่อนถึงจะเข้าบ้านได้โอเคไหมชีมาถึงคิวพี่ชีแล้วนะครับพี่ชีเนี่ยกอดได้นะ1 2 3กอดนี่เป็นไงล่ะพี่ชีจะฉลาดหรือเปล่ามานี่ขาหลังด้วยอีกทีนึงนี่เก่งมากครับเก่งมากเลยเก่งที่สุดเลยเก่งมากสรุปนะครับสองพ่อฉลาดนะฮะไปหนึ่งสองสามโอ้โอ้ฉลาดมากเก่งมากเลยครับไป1 2 3ผ่านไหมเอ้ยปุ๊บปังโอ้โหสองเท้าเลยเออข้างบนอย่างเดียวทำไมพี่โอเคเก่งมากก็นี่แหละครับผมเป็นบททดสอบนะครับความฉลาดของแมวนะครับที่ทางเกาหลีใต้นะครับเขาฮิตกันมากเป็นเทรนด์เลยนะครับตอนนี้ก็ลองเอาไปทำดูได้นะครับแต่สำหรับตัวผมนะครับจะฉลาดไม่ฉลาดก็ไม่สำคัญนะครับเพราะแค่นี้ก็น่ารักอยู่แล้วนะแค่นี้ก็หลงแล้วเอาเป็นว่าลองไปทำดูแล้วกันนะครับได้ยังไงบอกพี่เต๋าด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ1ล้านซับแล้วนะครับผมก็ฝากกดกันเยอะฝากแชร์กันเยอะด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ